กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวสังสรรค์หนังสือหุ้นและผู้ฟังผู้อ่านจากทาง Investing ทุกคนนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือศาสตร์แห่งหุ้นราคาต่ำกำไรโตหนังสือแปลเล่มแรกของทางพี่เบสลงทุนศาสตร์นะครับโดยการพูดคุยในวันนี้จะครอบคลุมหัวข้อตั้งแต่ความเป็นมาการได้ลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้แก่นแท้ของหนังสือรวมถึงวิธีปรับประยุกต์การใช้หนังสือเล่มนี้ในบริบทปัจจุบันนะครับและผมเองขอแจ้งล่วงหน้าก่อนนะครับว่าชื่อบริษัทหรือว่าหุ้นที่เราได้ยกตัวอย่างในวันนี้นะครับเราเองก็ไม่ได้มีเจตนาชี้นำให้ทุกท่านลงทุนในบริษัทหรือว่าหุ้นเหล่านี้แต่อย่างใดนะครับขอให้ทุกคนมีวิจารณญาณในการลงทุนที่สำคัญที่สุดผมขอให้ประสบการณ์การสนทนาในวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านที่เป็นผู้อ่านและผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยขอให้ประสบการณ์นี้ช่วยกระตุกต่อมเอ๊ะในใจของทุกท่านและขบคิดการลงทุนของท่านต่อไปขอเชิญรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีพี่เบสนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับผมเบสกิติศักดิ์คงคาหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อลงทุนศาสตร์ครับครับผมก็สำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับผมเป็นหนังสือเล่มที่เรียกว่าได้รับการแปลจากคุณเบสนะครับแล้วอาจจะได้ยินว่าจะเป็นเล่มแรกหรือเล่มเดียวของคุณเบสเลยนะครับผมโอเคครับอยากสอบถามหน่อยครับว่าความยากง่ายในการแปลหนังสือเล่มนี้คือมีอะไรบ้างนะครับพี่ก่อนอื่นต้องเล่าก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นนักเขียนเนาะมีผลงานเขียนถ้าเอาหนังสือเกี่ยวกับการเงินการลงทุนเนี่ยก็จะมี Money Lecture เรียน1ครั้งใช้ได้ทั้งชีวิตนะครับแล้วก็มี Stock Lecture ลงทุนหุ้นได้ในเล่มเดียวนะครับจริงๆแล้วต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนอย่างนี้นะครับว่าก่อนที่จะมาแปลเล่มนี้เนี่ยเคยแปลเล่มอื่นมาแล้ว2เล่มแล้วไม่รอดนะครับเพราะว่าโอเคครับจริงๆเป็นคนที่มี voiceในหัวตัวเองชัดมากนะครับแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยชอบแปลหนังสือที่เกี่ยวกับชีวประวัติเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับการลงทุนตรงๆมากกว่านะครับพอไปแปลหนังสือที่เป็นอัตราชีวประวัติเยอะเนี่ยก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะครับแล้วก็ไม่อยากทำแล้วนะครับก็ยกเลิกขอยกเลิกไปเล่มนึงนะครับเจ้าของสำนักพิมพ์ก็เอาเล่มใหม่มาให้อีกนะครับไม่ยอมนะครับก็อีกเล่มนึงก็ยังไม่ได้นะครับจนมาถึงเล่มนี้นะครับก็จริงๆต้องเล่าอย่างนี้ว่าตอนแรกที่ติดต่อสำนักพิมพ์ไปเนี่ยผมไปขอแปล The Little Book of Valuation นะครับหรือว่าชื่อไทยก็คือการประเมินมูลค่าที่ดร.กฤษยาแปลไปแล้วนะครับตอนที่ผมติดต่อไปเนี่ยก็เริ่มแปลไปแล้วผมก็เลยหายไปกลับมาใหม่ว่างั้นผมขอแปล The Little Book of Big Profit from Small Stock นะครับทางสำนักพิมพ์ก็บอกว่าเล่มนี้ไม่ค่อยมีคนพูดถึงในประเทศไทยนะครับก็ขอยังไม่ซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาละกันนะครับเนื่องจากเล่มเก่าๆที่ซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยยังแปลไม่หมดเลยนะครับก็ผ่านไปหลายปีนะครับผมก็แปลเล่มนู้นทีเล่มนี้ทีไม่ไหวนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเจ้าของสำนักพิมพ์ก็บอกว่าอ่ะงั้นก็อาจจะต้องลองดูสักตั้งนะครับก็ซื้อเล่มนี้มาให้ผมแปลนะครับแล้วผมก็แปลจนเสร็จหลังจากที่ผ่านเวลาไปเนิ่นนานมหาศาลนะครับโอเคแล้วก็เอามาเป็นผลงานเล่มนี้นะครับตอนนั้นจริงเนี่ยก็เป็นผลงานที่ยากพอสมควรเนื่องจากผมเองก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนักนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านการแปลเลยนี่เป็นเล่มแรกนะครับอย่างที่น้องเอิร์ธบอกไปนะครับว่าอาจจะเป็นเล่มเดียวด้วยนะเพราะว่าจริงเขียนหนังสือผมว่ามันง่ายกว่าแปลหนังสืออีกนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องเน้นความถูกต้องในการสื่อสารหรือแปลความนะครับเราก็อยากจะเล่าอะไรก็เล่าได้เลยนะครับดังนั้นเล่มนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากของผมครับโอเคครับโอ้เห็นพี่เบสบอกว่าชอบอะไรที่แบบโฟกัสกับเรื่องการลงทุนนะแสดงว่าเล่มนี้มีอะไรบางอย่างที่พี่คิดว่ามันเกี่ยวลงทุนตรงๆเลยสินะครับเนี่ยพี่จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างจะพูดในสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือพูดเกี่ยวกับหลักการหาหุ้นที่จะให้ผลตอบแทนสูงๆนะครับอาจจะเรียกว่าหุ้นเด้งก็ได้นะครับหุ้นที่มีกำไรเยอะๆก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นอายในเล่มจะคล้ายๆ One Up on Wall Street นะครับหรือว่าหนังสือของ Peter Lynch นะครับหลายเล่มเลยเนื่องจากจะมีหลักการให้ประกอบกับตัวอย่างที่แข็งแรงน่าสนใจนะครับเพียงแต่เล่มนี้เนี่ยอาจจะด้วยหัวของมันเป็น The Little Book นะครับมันก็เลยถูกเล่าด้วยตัวอย่างที่ง่ายๆนะครับแล้วก็วิธีการที่ไม่ได้ซับซ้อนจนมากเกินไปผมคิดว่าเหมาะกับนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากๆนะครับเนื่องจากวิธีการหาหุ้นเติบโตแบบนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่นักลงทุนในประเทศไทยเนี่ยใช้กันอยู่โดยทั่วไปนะครับเพียงแต่อาจจะไม่มีการมาสรุปเป็นข้อๆให้เล่มนี้จึงมีความน่าสนใจก็คือว่าแนวความคิดหรือหลักการที่ใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะทับทัดกับสิ่งที่นักลงทุนไทยใช้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่มีการสรุปมีการยกตัวอย่างให้เห็นไอเดียที่ชัดเจนซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็จะนำมาซึ่งประโยชน์ก
ับนักลงทุนด้วยนะครับว่าสามารถนำไปใช้ได้จริงๆครับโอ้โอเคครับผมแล้วโดยส่วนตัวพี่ว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าสมมติว่าผมเป็นนักลงทุนธรรมดาเนี่ยหยิบมาแล้วคือคิดว่านักลงทุนประเภทไหนที่เหมาะสำหรับนี้เลยครับผมนักลงทุนมือใหม่เหมาะสมไหมหรือว่าเป็นมือเก่าหรือว่าแบบเป็นแบบคนที่แบบเพิ่งโดนตลาดรับน้องมาคิดว่าหนังสือเล่มนี้มันเหมาะใครมากที่สุดแล้วคือแบบ hit to the point เลยครับจริงๆแล้วรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ใครอ่านก็ได้นะหมายถึงว่าด้วยความที่มันเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยกำลังบอกไอเดียในการหาหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงๆของฮิลลารีแครมเมอร์ผู้เขียนนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่ได้โฟกัสไปว่านี่คือหลักการแบบง่ายหรือประการแบบยากมันไม่ได้บอกว่าอันนี้จะต้องเป็นมือใหม่หรือมือเก่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันพูดถึงหลักการโดยรวมซึ่งมันก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่วิธีแบบง่ายๆเลยจนไปถึงวิธียากๆเลยก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าพูดถึงหุ้นที่มีสินทรัพย์มากนะครับราคาต่ำเช่นที่ผมจะแปลไว้ว่าเป็นหุ้นเลหลังอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นนักลงทุนมือใหม่ก็อาจจะดูจาก PBV อย่างเดียวก็ได้ดู PBV ต่ำๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้านักลงทุนเก่าๆอาจจะไปคิด Net Asset Value เลยก็ได้นะครับไปคิดreplacement cost ก็ได้ไปคิดวิธีไปนั่งอ่านงบแสดงสถานะทางการเงินโดยละเอียดก็ได้นะครับดังนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันพูดถึงหลักการในการคิดเฉยๆส่วนขั้นตอนวิธีการจะนำไปทำจะทำละเอียดละออแค่ไหนลึกซึ้งแค่ไหนอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับตัวนักลงทุนเองว่ามีความรู้พื้นฐานในการทำงานแค่ไหนนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาสอนพื้นฐานการ valuation สอนพื้นฐานการอ่านงบการเงินนะครับตรงนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ประกอบกับชุดความรู้เก่าที่เรามีอยู่แล้วด้วยดังนั้นถ้าถามว่าเหมาะกับใครนี่คิดว่าอ่านได้หมดครับเป็นหนังสือที่เพิ่มความรู้นะครับทำความเข้าใจนักลงทุนคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในช่วงเวลาของตลาดหุ้นเกิดวิกฤตช่วงซับไพรม์นะครับแล้วก็ของสมุดดอทคอมว่าเขาใช้หลักการคิดยังไงในการหาผลตอบแทนในยุคสมัยนั้นซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับครับผมโอ้ก็เรียกได้ว่าผู้เขียนเองก็คือมีประสบการณ์เลยเนาะตั้งแต่ยุคสมัย .com ก็ดีตั้งแต่ยุคปีสัพพานก็ดีโอเคครับผมแล้วส่วนตัวแล้วคือในเล่มเนี้ยจะมีหุ้นที่เรียกว่าหุ้นตกสวรรค์หุ้นนอกสายตาหุ้นเลหลังเนี่ยพี่เบย์ชอบหุ้นกลุ่มไหนมากที่สุดครับผมจริงๆแล้วหุ้นกลุ่มที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นหุ้นกลุ่มหุ้นนอกสายตาเนอะถ้าเปรียบจาก3กลุ่มนี้นะครับหุ้นที่ผมชอบน้อยที่สุดก็คือหุ้นเลหลังเนื่องจากผมเป็นคนไม่ค่อยสนใจแอสเซทของบริษัทเท่ากับความสามารถในการทำกำไรเพราะว่ายุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเรากำลังอยู่ในยุคสมัยที่คนโฟกัสเรื่องการทำกำไรกำไรอ่ะเรื่องบรรทัดล่าง bottom line เป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเจอหุ้นแบบไหนเช่นไม่ว่าคุณจะไปเจอดู Daydream ที่มีเงินสดในบริษัทเยอะแยะมากมายหรือก่อนหน้านี้หลายปีอย่าง IT อย่างเงี้ยที่มีเงินอยู่หลายร้อยล้านในบริษัทที่มีมูลค่าไม่กี่ร้อยล้านเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับราคาหุ้นได้มากเท่ากับความสามารถในการทำกำไรนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยหรือว่าตลาดหุ้นทั่วโลกก็ตามในจังหวะนี้เนี่ยเราโฟกัสไปที่ความสามารถในการทำกำไรเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นจุดกระตุ้นในการเร่งราคาหุ้นได้ดีที่สุดนะครับดังนั้นหุ้นที่ผมไม่ค่อยชอบเลยก็คือหุ้นเลหลังนะครับแต่ก็ดูบ้างนะครับคราวนี้พอมาดูหุ้นนางฟ้าตกสวรรค์กับหุ้นนอกสายตานะครับหุ้นนางฟ้าตกสวรรค์เนี่ยมีความเสี่ยงสำหรับผมนะเพราะว่าหุ้นที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ตกลงเนี่ยบางทีมันก็ตอบได้ยากว่ามันจะสามารถกลับมาได้หรือไม่นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆหรือว่ามันเป็นปัญหาที่เรื้อรังนะครับไม่ง่ายนะเวลาเรามองปัจจุบันและย้อนกลับไปอดีตเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโหอย่างหุ้นอย่างนี้เอ้ยหุ้นตัวนี้เกิดวิกฤตชั่วคราวเนอะแต่ในวันที่อยู่ในวิกฤตจริงๆเนี่ยเราตอบไม่ได้หรอกว่ามันเป็นวิกฤตชั่วคราวจริงหรือเปล่าหรือว่ามันจะล้มไปจริงๆอย่างช่วงวิกฤตโควิด-19 อย่างเงี้ยที่หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินลดลงอย่างมากเนี่ยนะครับถ้ามาดูด้วยสายตรอกสายตาวันนี้เนี่ยเราก็คงจะไม่ได้รู้สึกว่ามันยากมากนักนะครับเนื่องจากแน่นอนอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าทุนตัวไหนรอดไม่รอดเนาะแต่ในวันนั้นเองเนี่ยมันรอดแย่มากนะครับอยู่ในสถานการณ์เราก็จะเห็นว่าสายการบินนี่คือไม่มีเที่ยวบินเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่จะ define ว่าอันไหนเป็นวิกฤตถาวรวิกฤตชั่วคราวนะครับหุ้นที่ผมคิดว่าน่าจะ
ข้าใจได้ง่ายที่สุดและปลอดภัยที่สุดกับการเป็นหุ้นนอกสายตาเนาะที่มีความสามารถในการเติบโตที่ดีแต่ตลาดยังไม่เห็นอาจจะเป็นหุ้นที่เพิ่ง IPO เข้ามาอาจจะเป็นหุ้นที่ performance ก่อนหน้านี้ไม่ดีแต่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในบริษัทที่สำคัญจนทำให้เกิดการเติบโตเป็นอย่างมากลักษณะเหล่านี้แหละครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ผมมองหาและชอบที่สุดในการลงทุนครับครับเอ๊ะอยากสอบถามหน่อยครับเมื่อกี้พี่เบสพูดถึงเรื่องหุ้นนอกสายตาที่บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่สำคัญมากในบริษัทอะคำว่าสำคัญเนี่ยมันคือมีอะไรบ้างครับเพื่อที่จะให้ผู้อ่านแบบได้เห็นภาพใหม่ที่เป็นมือใหม่อะไรประมาณนี้ครับหลายอย่างเนาะการเปลี่ยนแปลงในบริษัทนี่เปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างมากเช่นเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำธุรกิจนะครับแบบขมาดอะไรประมาณเปลี่ยนแปลงผู้บริหารนะครับเปลี่ยนแปลง strategy ในการทำธุรกิจนะครับมันมีผลทั้งหมดทั้งสิ้นแหละหรือว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากตัวบริษัทเองอาจจะเปลี่ยนแปลงที่โครงสร้างภายนอกก็ได้เช่นเอาง่ายๆว่าสมมุติเกิดโควิดอย่างเงี้ยครับแล้วทำให้หุ้นที่เป็น IT หุ้นที่ขนส่งออนไลน์หรือว่าไม่ใช่ขนส่งออนไลน์หมายว่าขนส่งเพื่อธุรกิจออนไลน์หุ้นขายของออนไลน์ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่ไม่ได้มาจากภายในโดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยเราตอบไม่ได้หรอกว่ามันต้องโฟกัสไปที่จุดไหนเป็นหลักจริงๆถ้ามันไล่มันคงสามารถคุยกันได้หลายประเด็นมากๆนะครับโอเคครับเพียงแต่เราอาจจะต้องมองภาพที่ส่งผลกับธุรกิจเนาะก็มองตั้งแต่ปัจจัยมหาภาคนะครับปัจจัยอุตสาหกรรมนะครับตัวธุรกิจเองนะครับหรือว่าผู้บริหารนะก็ลองไล่มาก็อาจจะเห็นไอเดียในการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจครับเพสเทลเนาะก็ถ้าใครสมมุติอยากจะจอดลึกก็มาเล่ม Stock Lecture ได้นะครับผมเล่มนี้คือมีอธิบายชัดเจนมากเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับเล่มนี้ครับว่าตามตรงแล้วเท่าที่ผมสังเกตมาครับคือมีอยู่บทนึงที่พูดถึงเรื่องของบทของไบโอเทคอ่ะซึ่งว่าตามตรงบทของไบโอเทคอ่ะเป็นบทที่หาได้ยากมากในประเทศไทยด้วยเนาะส่วนนึงแล้วพี่เบสด้วยความที่หาได้ยากตรงส่วนนี้ผมเลยอยากรู้บ้างว่าในเล่มนี้มีอะไรบ้างที่แบบสามารถอะแดปต์ได้ยากในประเทศไทยอ่ะครับพี่ตรงจุดไหนที่แบบสามารถคิดว่าแบบอาจจะเป็นจุดอ่อนได้ที่ถ้าเอามาใช้ในไทยแล้วมันอาจจะแบบไม่ได้ผลอะไรประมาณนี้ครับก็นี่ไม่รู้สึกว่าความรู้ที่ใช้ไม่ได้เป็นจุดอ่อนนะนี่รู้สึกว่าความรู้ที่ใช้ไม่ได้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งซึ่งอาจจะใช้ได้สักวันหนึ่งหรืออาจจะเกี่ยวข้องก็ได้นะครับยกตัวอย่างอย่างหุ้นไบโอเทคในประเทศไทยคงไม่มีโดยตรงนะครับเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการวิจัยผลิตยาใหม่ด้วยตัวเองนะครับด้วยขนาดตลาดด้วยอะไรใดๆเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นในไทยนะครับดังนั้นถ้าคุณอ่านเล่มนี้แล้วคุณอ่านไบโอเทคนะครับเทคโนโลยีชีวภาพเภสัชพันธ์เวชภัณฑ์เนี่ยก็ต้องไปยึดโยงกับตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นหลักโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักหรือฝั่งยุโรปนะครับไม่สามารถนำมาใช้ได้ในตลาดหุ้นไทยเพราะตลาดหุ้นไทยตลาดยานะครับก็จะเป็นตลาดที่เป็นร้านขายยาไปเลยหรือไม่ก็เป็นผลิตยาแต่ไม่ได้ผลิตยาใหม่นะครับผลิตยาที่มีไลเซนส์หรือว่ามีสิทธิบัตรอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้นำมาประยุกต์ใช้ได้โดยตรงนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามเนาะเราก็สามารถมองลักษณะของหุ้นไบโอเทคเหล่านี้เป็นเหมือนหุ้นสตาร์ทอัพก็ได้นะครับเพราะว่าไบโอเทคจริงๆเนี่ยก็เหมือนสตาร์ทอัพในการคิดยามาประเภทหนึ่งถ้ายาชนิดนี้เนี่ยสักเซสเราก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนจากมันได้อย่างมากแต่ถ้ามันเฟลนะครับมันก็นำมาซึ่งผลเสียในการลงทุน R&D นะครับซึ่งจริงๆแล้วธุรกิจคิดค้นยาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างอื่นนะครับที่มีการขยับขยายไปทำธุรกิจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสมมติว่ามีบริษัทหนึ่งประกาศจะทำเหมือนบิตคอยน์ขึ้นมาตอนเนี้ยวิธีการคิดก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากบริษัทไบโอเทคเหล่านี้ก็ได้ว่ามันจะสักเซสไหมถ้าสักเซสให้ผลตอบแทนปริมาณเท่าไหร่และถ้าไม่สักเซสให้ผลตอบแทนอย่างไรนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างพูดไว้ชัดเจนว่าธุรกิจที่เป็นพวกไบโอเทคเนี่ยวิธีการที่ดูเหมือนจะปลอดภัยกว่าก็คือไปซื้อธุรกิจที่มีการประสบความสำเร็จในธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างข่าวล่าสุดที่เราเห็นกันก็คืออมรินทร์กรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นบริษัทสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ก็เข้าไปซื้อหุ้นเด็กดี .com นะครับซึ่งก็เป็นการบอกตรงๆเลยว่าจริงๆอมรินทร์กรุ๊ปอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มนิยายออนไลน์มากขึ้นนะครับการเข้ามาซื้อธุรกิจที่สักเซสอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีและตรงประเด็นมากกว่าการจะพยายามสร้างแอปพลิเคชันใหม่ของตัวเองขึ้นมาซึ่งในวงเล็บอมรินทร์ก็ทำนะแต่เขาอาจจะทำสองอย่างควบคู่กันอย่างเงี้ยมันคือบอกผมพยายามจะอธิบายว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันบอกแนวคิดในการวิเคราะห์หุ้นที่จะโตนะครับ
ดังนั้นไม่จำเป็นต้องไปฟิกซ์ว่ามันต้องอยู่อุตสาหกรรมไหนใช่หรือไม่พยายามมองถอยมามองให้กว้างเราอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆแล้วนี่ส่วนตัวยังเชื่อว่าทุกความรู้ในนี้สามารถประยุกต์ใช้กับตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันได้หมดครับโอเคครับเมื่อกี้คือผมก็ได้แวบอัพอันนึงเนาะคือที่พูดถึงเรื่องของเคสอมรินทร์กรุ๊ปมาซื้อแพลตฟอร์มอย่างเช่นทาง dekdi.com อะไรประมาณนี้มันก็แบบทำให้ผมคิดได้เลยนะว่าจริงๆแล้วคือหนทางการเติบโตของหุ้นที่ใหญ่อยู่แล้วหรืออาจจะเป็นแคชคาวเนี่ยบางทีการที่จะมาปุ๊บธุรกิจแบบสตาร์ทอัพเพื่อที่จะต่อ escape ต่อไปมันก็อาจจะเป็นไปได้แล้วคือเป็นสิ่งหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกมาได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับพี่เบสในวงเล็บอมรินทร์ไม่ใช่แคชคาวนะโอเคก็คราวเองว่าอมรินทร์เป็นหุ้นอะไรแต่นี่ไม่เห็นว่าอมรินทร์เป็นแคชคาวนะครับในวงเล็บเฉยๆเดี๋ยวจะมีคนมาบอกว่าผิดก็อธิบายไว้ก่อนว่าผมไม่อันนี้คือผมก็บอกตรงผมไม่ได้มองอมรินทร์เป็นแคชคาวเนาะแต่จะมองเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกท่านแล้วกันครับ disclaimer แล้วกันนะครับว่าในกรณีของเล่มนี้ก็คือเป็นบริษัทยาระดับใหญ่ระดับหนึ่งแล้วกันครับที่เขาอาจจะมีสิทธิบัตรหรือว่ามีแพทเทิร์นที่ยาวแล้วแล้วคือมาฮุบบริษัทที่เรียกได้ว่าเป็นบริษัทไบโอเทครุ่นใหม่ประมาณนี้แล้วกันครับซื้อธุรกิจก็พออย่าใช้คำว่าฮุบได้มันดูแบบว่ายังไงไม่รู้ซื้อธุรกิจครับเข้าเทคโอเวอร์ซื้อธุรกิจอะไรเงี้ยซื้อหุ้นอะไรเงี้ยครับขอบคุณพี่เบสที่แก้ให้นะครับผมโอเคไม่อาจจะไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดแต่นี่รู้สึกว่าพอใช้คำว่าฟุบแล้วเรารุนแรงไปมันดูมีเนกาทีฟแอสเปกต่อการกระทำนี้ก็หน่อยอะไรเงี้ยก็ซื้อธุรกิจเฉยๆครับมันก็อาจจะมีซื้อเชิงโพซิทีฟเนกาทีฟจริงๆการซื้อธุรกิจแล้วเป็นบวกต่อธุรกิจเล็กๆมีเยอะนะบางธุรกิจไปไม่รอดจะไปไม่รอดอยู่แล้วถ้าไม่มีเงินจากบริษัทใหญ่ๆเข้ามาเงี้ยก็ล้มนะครับจริงๆการวิเคราะห์หรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรนะรีเสิร์ชยาพวกนี้ใช้เงินมหาศาลนะครับในการทำเนอะดังนั้นถ้าแคสคาวไม่ดีหมายถึงว่าถ้าแคสโฟลว์ไม่ดีเงินไม่พอเนี่ยอาจจะล้มโปรเจกต์ไปกลางคันก็ได้ดังนั้นการที่มีบริษัทใหญ่ๆเข้ามาซื้อเนี่ยไม่ได้เป็นแง่ลบเสมอไปนะครับหลายๆครั้งก็เป็นการต่อชีวิตให้บริษัทเหล่านี้อยู่รอดได้ดังนั้นถ้าไปถามบริษัทเล็กๆจำนวนมากเขาก็อยากคนมาซื้อนะโอเคครับเพื่อที่จะได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมต่อไปอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมโอเคครับผมต่อไปนี้นะครับผมก็อยากสอบถามนะครับผมว่าคิดว่าหุ้นทั้ง3ประเภทเนี้ยหุ้นตกนางฟ้าตกสวรรค์หุ้นนอกสายตาและหุ้นเลหลังเนี่ยคิดว่าบทหุ้นทั้ง3ตัวเนี้ยตัวไหนที่เหมาะสําหรับตลาดไทยนะตอนนี้ในการแบบหาหุ้นหรืออะไรอย่างงี้มากที่สุดครับพี่คิดว่าตรงไหน efficient มากกว่าในการใช้แนวคิดบทของหุ้น3ตัวเนี้ยครับในการหาหุ้นเด้งในไทยเยี่ยมครับพี่หุ้นเลหลังผมว่ายากสุดตัดทิ้งก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าในตลาดหุ้นช่วงที่เป็นไซด์เวย์มากๆอย่างปัจจุบันเนอะตลาดไม่ค่อยพรีเฟอร์หุ้นราคาถูกอยู่แล้วต้องการหุ้นตลาดต้องการหุ้นที่มีการเพอร์ฟอร์มของกำไรที่ชัดเจนเพื่อทำให้หุ้นเนี่ยมีจุดดีดของราคาชัดเจนดังนั้นหุ้นเลหลังที่เป็นหุ้นราคาถูกผมว่าไม่ค่อยเห็นทรายที่ดีเนอะยกตัวอย่างคิวเฮาส์อย่างเงี้ยทุกคนก็รู้ว่าถือโฮมโปรนะถือธนาคารใดๆถือ property fund ถือ REIT นะครับโอ้ย over ไอ้ไม่ใช่ over under value มากนะครับแต่ตลาดก็ไม่แสดงอะไรออกมาเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่ขายก็ไม่รับรู้กำไรเนาะดังนั้นก็เป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะชัดเจนว่าไม่ได้เห็นชัดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในเวลาอันรวดเร็วถ้าต้องเทียบกันแล้วแต่ถามว่าเอาแล้วทำไมยังต้องอ่านคำตอบก็คือถ้าคุณจะซื้อหุ้นเลหลังในราคาถูกก็ยังดีไปซื้อหุ้นปกติราคาแพงดังนั้นคุณก็ต้องหามีวิธีในการคิดหาหุ้นราคาถูกไว้ด้วยนะครับต่อไปหุ้นนางฟ้าตกสวรรค์กับหุ้นนอกสายตาส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าทั้งคู่เนาะไม่ได้ต่างกันมากนักในจังหวะตลาดแบบนี้เพียงแต่ผมรู้สึกว่านางฟ้าตกสวรรค์ของตลาดหุ้นตอนนี้มันไม่ได้ตกเยอะเท่าที่ผลประกอบการมันควรจะพาให้ตกไปขนาดนั้นนะครับคือหุ้นนางฟ้าตกสวรรค์เนี่ยมันจะเพอร์เฟคมากๆในช่วงที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับผมคิดว่านอกเรื่องแล้วมีประโยชน์โอเคจริงๆแล้ววิกฤตเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมี3วิกฤตใหญ่ๆด้วยกันคือวิกฤตเศรษฐกิจนะครับวิกฤตอุตสาหกรรมแล้วก็วิกฤตหุ้นรายตัวนะครับวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยคือวิกฤตภาพใหญ่เกิดกับทั้งตลาดหุ้นนะครับหุ้นลงหมดเช่นต้มยำกุ้งสับพรามนะครับเละทั้งหมดแบบนี้เนี่ยผมว่าหาหุ้นง่ายนะครับหาหุ้นง่ายก็คือว่าหุ้นตัวเองเนี่ยหุ้นธุรกิจนั้นๆเนี่ยยังมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดียังมีผลประกอบการที่ดี
แต่ตลาดหุ้นกดดันราคามาลงมาแบบนี้หาหุ้นง่ายนะครับครับผมแบบที่สองคือเป็นวิกฤตอุตสาหกรรมนะครับเช่นราคาน้ำมันขึ้นนะครับเกิดวิกฤตกับหุ้นสายการบินอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเกิดโควิด-19เกิดวิกฤตกับหุ้นท่องเที่ยวนะครับแบบนี้เนี่ยการหาหุ้นปานกลางคือยากปานกลางเพราะว่าวิกฤตอุตสาหกรรมเนี่ยส่งผลมักจะส่งผลโดยตรงกับธุรกิจในกลุ่มนั้นๆอยู่แล้วต่อให้คุณเป็นท่องเที่ยวแบบไหนคุณย่อมได้รับผลกระทบจากโควิด-19เกือบ 100% มันหนีไม่รอดหรอกแต่จะได้รับมากรับน้อยดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยยากนะครับส่วนที่วิเคราะห์ยากที่สุดสำหรับผมคือหุ้นรายตัววิเคราะห์วิกฤตหุ้นรายตัวเนี่ยวิเคราะห์ยากมากเพราะบางทีเนี่ยการที่เปอร์ฟอร์แมนซ์บริษัทตกลงเนี่ยมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งที่เราเห็นเนาะเราไม่รู้ว่าจริงๆคำตอบที่ผู้บริหารตอบเช่นเศรษฐกิจไม่ดีเกิดปัญหานู่นนี่นั่นนะเป็นความจริงหรือเป็นข้ออ้างนะครับดังนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยใช้ความวัดใจระดับนึงเลยนะว่าจะเชื่อผู้บริหารหรือว่าเชื่อในแนวโน้มของเศรษฐธุรกิจนั้นจริงๆซึ่งหลายครั้งก็พิสูจน์แล้วว่าต่อให้หุ้นมีผลประกอบการดีมาเป็น5ปี10ปีแต่วันที่จะเละมันก็เละได้ดังนั้นเนี่ยส่วนที่ผมชอบที่สุดมันคือภาวะที่เกิดวิกฤตทั้งตลาดหุ้นแต่หุ้นของเราเนี่ยยังดีอยู่แล้วก็ได้รับผลกระทบจากตลาดหุ้นนั้นลงมาเช่นอย่างช่วงโควิดในทีล่าสุดเนี่ยหุ้นที่น่าซื้อมากก็คือหุ้นที่ไม่รับผลกระทบโดยตรงหรือว่าได้รับผลดีด้วยซ้ำจากวิกฤตเหล่านั้นแต่ราคาตกลงมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆแล้วหุ้นนางฟ้าตกสวรรค์เนี่ยยากในการวิเคราะห์ว่าจะกลับมาได้จริงหรือเปล่าแต่ผมคงให้เรทในการหาผลตอบแทนไม่ต่างกันมากกับหุ้นนอกสายตาในช่วงนี้เพราะว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ก็ไม่ได้หาหุ้นนอกสายตาง่ายเพราะว่านักลงทุนถูกกดดันด้วยตลาดหุ้นที่ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่หุ้นตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าหุ้นพวกนี้ก็ถูกคาดหวังสูงหุ้นบางตัวก็ไม่มีสตอรี่อะไรเลยนักลงทุนก็ไปปั่นสตอรี่กันมาเองแล้วคาดหวังกันเองนะที่ผู้บริหารก็ไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับมันคือการคาดหวังจากตัวนักลงทุนเองเพราะว่าพอตลาดหุ้นมันไม่เป็นตลาดหุ้นขาขึ้นเนี่ยนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงๆเนี่ยก็มักจะกดดันแล้วก็พยายามจะหาสตอรี่กันเองซึ่งหลายๆครั้งก็ต้องยอมรับว่ามันก็เหมือนเกมลุกเกมรอบวงประมาณนึงว่าใครลุกช้าก็อาจจะใจรอบวงนะครับดังนั้นเนี่ยยากทั้งคู่นะครับแต่ที่ยากที่สุดเลยคือหุ้นเลหลังอันนี้ผมไม่ค่อยบายไอเดียสำหรับเวลานี้เท่าไหร่สำหรับตลาดหุ้นครับโอเคครับผมกล่าวก็คือหุ้นเลหลังคือคิดว่าน่าจะยากที่สุดเนาะสำหรับผมเองผมก็มองว่าหุ้นเลหลังคือพี่แบทคิดว่าหุ้นเลหลังจะมีการอันล็อกแวลูออกมาคือก็ต่อเมื่อเขาขายสินทรัพย์มาประมาณนี้ใช่ไหมครับพี่หลักการเวลาจะซื้อหุ้นโดยเน้นแอสเซทแล้วถ้าเราจะเล่นหุ้นแอสเซทเพลย์นะครับหลักการแรกเลยคือเราต้องเลือกหุ้นที่แอสเซทนั้นจะกำลังจะปลดปล่อยมูลค่านะครับง่ายที่สุดต้องเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่ดินยกตัวอย่างเช่นธุรกิจคอนโดบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านิคมอุตสาหกรรมสินทรัพย์พวกนี้จะถูกปลดล็อกแวลูแน่ๆมีการขายแน่ๆดังนั้นถ้าสินทรัพย์กลุ่มพวกนี้หุ้นกลุ่มพวกนี้อันเดอร์แวลูเมื่อไหร่เป็นทรายที่ดีในการซื้อนะครับอันดับ1ก็คือเป็นลักษณะธุรกิจคือมีการขายสินทรัพย์เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็คือพวกอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย2คือไม่ได้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรอกแต่กําลังจะปลดล็อกมูลค่ายกตัวอย่างเช่นหุ้นที่กําลังจะมีการควบรวมกิจการนะครับหุ้นที่กําลังจะมีการขายสินทรัพย์เข้า REIT นะอย่าง CPN อย่างเงี้ยมันจะปลดล็อกมูลค่าจริงๆก็ต่อเมื่อขายสินทรัพย์เหล่านั้นเข้า REIT และได้เงินสดกลับมาทําธุรกิจต่อมันก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับหรือว่าหุ้นที่กําลังจะควบรวมกิจการอย่าง BECL กับ BMCL เนี่ยตอนที่จะควบรวมกิจการจริงๆเนี่ยมันก็ต้องถูกปลดล็อกมูลค่าออกมาสินทรัพย์ต่างๆที่เคยถูกตีมูลค่าไว้ตั้งแต่ตอนซื้อมันต้องถูกตีมูลค่าใหม่ใดๆนะครับเหล่านี้ต้องไปศึกษาว่าจะมีการ revaluation ในแต่ละบรรทัดของงบการเงินเมื่อไหร่นะครับที่แย่ที่สุดเลยก็คือว่าไม่มีการปลดล็อกมูลค่าใดๆอยู่แล้วนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้มีประโยชน์นักในเชิงของการลงทุนเพราะว่าตลาดหุ้นไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะครับหมายถึงว่าตลาดหุ้นไม่ได้อินโนเซนต์หรือไร้เดียงสาขนาดนั้น
ตลาดหุ้นไม่ได้เปลี่ยนนักลงทุนรายย่อยนะครับตลาดหุ้นยังมีนักลงทุนต่างชาติยังมีนักลงทุนสถาบันยังมีกองทุนรวมอีกเยอะที่เขามีเครื่องมือในการตรวจสอบงบการเงินมีเครื่องมือในการตรวจจับอินดิเคเตอร์ต่างๆมีความรู้ความเข้าใจในหุ้นแต่ละธุรกิจดีมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นบางกลุ่มเนี่ยมันมีสินทรัพย์เยอะก็จริงแต่มันก็มีมูลค่าอยู่แถวๆนั้นเพราะว่าตลาดหุ้นจะไม่เล่นจนกว่าจะปลดปล่อยมูลค่าซึ่งหุ้นหลายๆตัวก็ดูจะไม่คิดจะปลดปล่อยมูลค่าตัวเองออกมานะครับดังนั้นคุณต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนจะลงทุนเนาะเพื่อจะได้ทำความเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ผมเจอบ่อยมากจะมีหุ้นในตำนานหลายๆตัวที่โอ้โหมูลค่าทรัพย์สินเยอะมากแล้วก็จะมีคนชอบทักมาถามว่าเนี่ยซื้อมาถึงมาเป็นปีแล้วทำไมราคาไม่ไปไหนเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ตอบง่ายๆว่าถ้ามูลค่าไม่ได้ปลดล็อกตัวราคาหุ้นก็ไม่ได้ปลดล็อกเหมือนกันครับเอาละพอพี่พูดมาเมื่อกี้ผมมีคำถามนึงจริงๆแล้วผมเคยถามพี่เบสในคลับเฮ้าส์ไว้นานแล้วแหละแต่คิดว่ามาถามตรงส่วนนี้ดีกว่าท่านผู้ฟังจะได้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับว่าตามตรงคือในต่างประเทศนะครับมีนักลงทุนกลุ่มนึงอย่างเช่นเป็น activist investor หรือว่าจะเป็น private equity fund หรืออะไรประมาณนี้ครับผมอยากรู้ว่าทำไม2กลุ่มนี้ถึงไม่ค่อยเกิดขึ้นในไทยหรือว่ามันมีแต่ว่าทำไมมันถึงไม่ค่อย perform ทำไมเขาถึงไม่ค่อยมา unlock value asset ของเราบ้างขนาดนั้นนะครับพี่เดพี่มีไอเดียว่าไงบ้างครับประเด็นใหญ่ของผมนะก็คือว่าผมคงมองว่าเป็นเรื่องของการที่จะลักก่อนอื่นต้องอธิบายว่าลักษณะการทำธุรกิจในเอเชียกับในยุโรปหรือว่าในเอาง่ายๆตะวันตกตะวันออกมี core value ในการทำธุรกิจไม่เหมือนกันเนาะในตะวันตกเนี่ยเขาจะมองว่าบริษัทก็คือบริษัทจริงๆเลยนะครับสังเกตว่าต่อให้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แค่ไหนเนี่ยก็ไม่ได้ถือเยอะนะครับถือไม่เยอะเลยนะต่อให้เป็น CEO ของบริษัทก็อาจจะถือแค่ 10-20% หรืออาจจะไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำแต่ก็มีอำนาจในการถือครองเยอะเพราะว่าเขามองว่านี่คือบริษัทจริงๆก็คือทุกคนมารวมกันเพื่อลงทุนดังนั้นตัวผู้บริหารเองก็จะไม่ได้มองว่านี่คือเขาเป็นเจ้าของ mindset เรื่องของบริษัทจำกัดที่มีผู้ลงทุนหลายคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เบสิกมากๆสำหรับต่างประเทศนะครับเขาจะไม่ได้มองว่านี่คือเขาเป็นเจ้าของบริษัททุกคนก็เป็นผู้ถือหุ้นเหมือนกันซึ่งลักษณะตรงนี้ไม่เหมือนกับหุ้นไทยเลยนะครับหุ้นไทยเนี่ยจะมีความคิดก็คือว่าตัวของผู้ก่อตั้งบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากธุรกิจครอบครัวเขาก็จะมองว่านี่คือสินทรัพย์ของครอบครัวเขาสินทรัพย์ของบริษัทเขาก็จะแบ่งให้คนเข้ามาถือหุ้นได้แต่เขาก็จะหวงความเป็นเจ้าของไว้มากๆสังเกตได้จากตลาดหุ้นไทยเราจะเจอว่ากลุ่มผู้บริหารเก่าจะถือหุ้นมากกว่า 20%หรือบางที่อาจจะเกิน 50% เป็นเรื่องปกติเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นลักษณะที่ปกติมากๆนะครับพอมันมีลักษณะแบบนี้อยู่ผู้บริหารหรือว่าเจ้าของเก่าหวงหุ้นเนี่ยมันทำให้การจะมีแอคทิวิสต์เข้ามาซื้อแล้วก็ฉีกบริษัทเนี่ยทำได้ยากเพราะบางบริษัทก็จะทำไม่ได้เลยเนื่องจากจำนวนผู้ถือหุ้นไม่พอนะครับ2ก็คือว่าต่อให้ทำได้ก็อาจจะต้องใช้เงินปริมาณมากอาจจะต้องไล่ซื้อหุ้นไปไกลเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดหุ้นที่มีขนาดเล็กยิ่งหุ้นที่คุณจะไปฉีกบริษัทได้แอคทิวิสต์ทำงานได้เนี่ยมันจะต้องไล่ซื้อขึ้นไปจนจุดนึงผมว่ามันก็จะไม่คุ้มแล้วที่จะซื้อหุ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทำได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยเล็กเกินไปและมีรูปแบบการถือครองบริษัทแบบเอเชียนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะกับการเป็นจะมีแอคทิวิสต์มาฉีกบริษัทเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะตรงข้ามกับตลาดอเมริกาชัดเจนนะครับโอเคครับผมเห็นชัดมากนะครับผมเอาละครับใกล้ถึงช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับเล่มนี้นะครับผมว่าเท่าที่ผมได้ลองสแกนอ่านแล้วครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไปจากเล่มสัตว์ทำไมคุณต้องสแกนอ่านทำไมคุณไม่อ่านอ๋อจริงๆแล้วผมอ่านจบแล้วครับผมแต่อ่านก็ได้ครับจริงๆผมอ่านจบแล้วนะครับจริงๆแล้วเล่มนี้อ่านสแกนอ่านทำไมคือผมอ่านมาแล้วครับสิ่งที่บทเล่มนี้ขาดหายไปครับคือว่าตามตรงคือเรื่องของ valuation คือไม่มีเลยครับคือเราจะได้แต่เรื่องของการที่สอดแสวงหาหุ้นนะครับที่อาจจะเป็นหุ้นนอกสายตาก็ดีหรือว่าจะเป็นหุ้นที่อาจจะอยู่ในสายตาแล้วแต่ว่ายังไม่ไปได้สูงได้เท่าอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยอยากรู้นะครับว่าสำหรับพี่เบสเราครับพี่เบสบอกว่าการ valuation ในตลาดหุ้นไทยครับเราควรใช้วิธีไหนดี DDM PE DCF หรืออะไรประมาณนี้ครับผมตรงส่วนนี้พี่คิดว่าเราควรจะเสริมอาวุธอะไรที่จะทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถต่อยอดเราได้ไกลได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมครับผม PE ครับโอเคครับผม
ตอบง่ายๆว่า PE เพราะว่าคนส่วนใหญ่ของตลาดใช้ PE นะครับโอเคเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการ valuation ที่แท้จริงในการทำงานกับ valuation ทางทฤษฎีเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับการ valuation ทางทฤษฎีเนี่ยคือการคาดการมูลค่าของบริษัทนั้นให้แม่นยำที่สุดซึ่งอาจจะแม่นยำในเชิงทฤษฎีแต่ไม่มีคนเชื่อก็ได้นะครับสิ่งสำคัญของ valuation ในเชิงปฏิบัติคือสิ่งที่เราคิดจะต้องตรงกับสิ่งที่ตลาดจะคิดในอนาคตด้วยไม่งั้นถ้าเราคิดไปแล้วตลาดคิดไม่เหมือนเรามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคิดอยู่ดีเพราะว่าต่อให้เราคำนวณถูกใช้สูตรทฤษฎีชั้นสูงมากมายตลาดไม่เชื่อราคาไม่วิ่งสุดท้าย valuation ของเราก็ถือว่าผิดอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยกลับมาที่สู่จุดเริ่มต้นเลยก็คือเราต้องมองให้ออกว่าตลาดมองอะไรนะครับซึ่งชัดเจนมากว่าตลาดมอง PEเราก็ต้องมอง PE ตามตลาดนั่นเองนะครับต้องไปพยายามทำความเข้าใจผมว่ายากสุดคือการเดาใจตลาดให้ได้ว่าหุ้นตัวนี้ควรจะ PE เท่าไหร่ซึ่งอันนี้คงต้องใช้ประสบการณ์ใช้อะไรเพราะมันประกอบกันด้วยหลายส่วนเหลือเกินนะครับแต่ก็ยังยืนยันว่าช่วงประมาณ5ปีหลังผมลงทุนมาประมาณเกือบ10ปีเนาะ5ปีหลังนี่ผมแทบจะใช้ PE 100% เลยนะครับก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้ยังมีชีวิตรอดอยู่ในตลาดหุ้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นวิธีการที่แย่อะไรนะครับก็สามารถหาเงินได้ปกติครับครับผมนี่ถาม what if แล้วกันถ้าพี่เบียร์คิดว่าถ้าสมมติว่าในตลาดไทยเขาอาจจะมีการส่งเสริมเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้คิดว่าถ้าสมมติว่าทุกคนมีความรู้ทางด้านการเงินเพิ่มขึ้นคิดว่าการ valuation จะเปลี่ยนไหมครับผมจาก PE เป็นรูปแบบอื่นอะไรประมาณนี้ก็ไม่นะนี่ก็ไม่เห็นว่ามีวิธีอะไรจะเข้าใจได้ง่ายกว่าPE นะครับนี่ก็คิดว่ายังไงก็คงจะ PE นี่แหละเนาะจริงๆคนที่ใช้ PE เนี่ยการใช้ price per earning ratio เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีความรู้นะเอิร์ธที่เอิร์ธบอกว่าถ้าคนมีความรู้ด้านการลงทุนมากขึ้นจะใช้วิธีอื่นไหม PE ไม่ใช่วิธีการที่ง่ายขนาดนั้นนะครับสิ่งที่ยากมากๆก็คือ define ให้ออกว่า PE หุ้นนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็หาให้ได้ว่า earning ในอนาคตของบริษัทจะเป็นเท่าไหร่ก่อนคิดลดกลับมาแค่2อย่างเนี้ยก็การลงทุนก็แทบจะทํากันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ความฉลาดหรือไม่ฉลาดด้วยนะมันเป็นเรื่องของภาวะตลาดภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะโตไม่โตธุรกิจจะดําเนินไปอย่างไรแค่เนี้ยแค่ดูแค่หา E กับ PE ให้ได้เพื่อจะคูณออกมาเป็น P เนี่ยก็ยากมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่า PE เป็นวิธีการที่ง่ายหรือเป็นวิธีการที่เบสิกพื้นฐานเลยทุกวิธียากหมดนะครับแต่ยากแบบไหนและตลาดซื้อวิธีนั้นมากกว่าเนาะนี่ก็เลยไม่ได้คิดว่าคนที่ทำ DCF เป็นจะเก่งกว่าหรือจะฉลาดกว่า PE เพราะว่า DCF ก็มีความง่ายแบบ DCF เหมือนกันนะครับเนาะดังนั้นก็อันนี้ก็แล้วแต่สภาวะตลาดที่จะเชื่อกันมากกว่านะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับพี่เบสตอนนี้คือมีอะไรอยากฝากไหมครับผมหนังสือหรือว่าอะไรต่างๆนานาผมตอนนี้ก็ฝากหนังสือของตัวเองไว้แล้วกันนะครับผมมีงานเขียนด้านการเงินและการลงทุนมาแล้ว2เล่มนะครับเล่มแรกก็คือ Money Lecture เรียน1ครั้งใช้ได้ทั้งชีวิตนะครับมีสายบนนะครับผมวางแผนมาหลายปีแล้ว2ปีแล้วนะครับก็สอนเกี่ยวกับการวางแผนการเงินพื้นฐานเลยนะครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยก็เหมาะนักลงทุนหลายคนไม่วางแผนการเงินแต่ลงทุนเลยซึ่งผมว่าผิดจุดนะครับถามว่าทำไมต้องวางแผนการเงินก็เพราะว่าคุณจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วคุณต้องการเท่าไหร่ในการจะมีชีวิตนี้นะครับถ้าคุณจะหาเงินไปเรื่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่งคุณจะงงคุณจะไม่เจอว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายของชีวิตคืออะไรนะครับก่อนที่จะออกวิ่งผมว่าเราควรจะต้องปักหมุดให้ชัดเจนก่อนว่าเราจะวิ่งไปไหนวิ่งไปไกลเท่าไหร่ซึ่งมันจะบอกด้วยนะว่ามันต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับคุณอาจจะวิ่งเร็วมากก็ได้โอ้โหออกตัวปีแรกฟิตมากลงทุนนะครับไม่ได้ผิดผมก็ทำแบบนั้นแต่อย่าลืมนะครับว่าการวิ่งเร็วๆเนี่ยมันก็มีข้อเสี่ยงก็คือว่าถ้าวันนึงคุณหกล้มคุณเจ็บหนักนะถ้าคุณไม่เข้าใจไว้ก่อนว่าคุณทำเพื่ออะไรคุณต้องวิ่งให้เร็วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณวิ่งไปแล้วคุณขาดทุนเนี่ยคุณโอ้โหเจ็บหนักหลายคนทำใจไม่ได้นะครับแต่คุณไม่ได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณมาไกลกว่าสิ่งที่แผนการเงินในชีวิตคุณต้องการมาไกลมากแล้วอย่างเงี้ยคุณก็จะโทษตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างแรกต้องเข้าใจชีวิตเข้าใจภาพการเงินทั้งชีวิตก่อนจะเริ่มไปลงทุนนะครับเล่มที่2คือ Stock Lecture ลงทุนหุ้นได้ในเล่มเดียวเล่มนี้เนี่ย
อาจจะดูเหมือนไม่ได้ยากนะแล้วก็เขียนครอบจักรวาลมากแต่นี่คือสิ่งสำคัญนะครับการที่คุณจะวิเคราะห์เรื่องใดๆให้รอบคอบเนาะผมว่ามันต้องมีการวางเทมเพลตที่ดีในการวิเคราะห์ซึ่งจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือเทมเพลตในการวิเคราะห์ผมจะสรุปมาเลยว่าหุ้น1ตัวคุณต้องดูกี่หัวข้อแต่ละหัวข้อต้องดูอะไรบ้างนี่คือสิ่งสำคัญว่าเวลาที่คุณไปวิเคราะห์หุ้นจริงๆแล้วคุณจะได้ไม่หลุดลืมประเด็นนั้นลืมประเด็นนี้เช่นบริษัทนี้ดันลืมวิเคราะห์ผู้บริหารบริษัทนี้ลืมวิเคราะห์เทสเทลอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันต้องผ่านการคิดแบบเป็นระบบซึ่งหนังสือเล่มนี้คือการวางระบบไอเดียให้คุณนะครับเล่มสุดท้ายก็คือศาสตร์ของหุ้นราคาต่ำกำไรโตเล่มนี้ผมแปลนะครับผู้เขียนคือเฮเลอรี่แครมเมอร์นะก็นี้ก็ถือว่าเป็นเล่มที่เป็นสำหรับผมก็คือเป็นเล่มที่อ่านเสริมในการสร้างไอเดียในการลงทุนก็ได้นะครับคุณก็สามารถอ่านเลยเนี่ยจริงๆมันบางมากนะครับก็ไม่ถึง200หน้านะครับอ่านจริงๆตั้งใจอ่านวันเดียวก็จบแล้วเนื้อหาข้างในก็สนุกนะครับเนื่องจากมันเป็นตัวอย่างในการลงทุนหมดเลยมันไม่นอกเรื่องอ่ะสำหรับผมเนี่ย mm-hmm. เหมือนเขาคัดมาแต่ครีมแล้วอ่ะเหมือนมันเข้มข้นมากดังนั้นอ่านแป๊บเดียวก็จะจบแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาเล่าเฉพาะสิ่งที่มันต้องเล่าจริงๆอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นก็ฝากหนังสือทั้ง3เล่มของผมด้วยนะครับใครที่สนใจอยากทำความรู้จักเพิ่มเติมนะครับอยากติดตามผลงานก็เรียนเชิญที่เพจลงทุนศาสตร์นะครับหรือเว็บไซต์ www.investorest.co นะครับแต่ก่อนมีพอดแคสต์ด้วยแต่เดี๋ยวนี้หยุดไปแล้วนะครับเพราะว่าเหนื่อยทำมา480เอพิโซดแล้วก็พักผ่อนบ้างนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งก็อาจจะกลับมาก็ได้นะครับประมาณนี้ครับเราก็เวลคัมแบ็กตลอดนะครับผมโอเคครับผมหวังว่าวิดีโอและเนื้อหาในวันนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับหากทุกคนชอบผมก็ดีใจและผมขอฝาก investing.an.th ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะที่นี่เราจะรวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลนักลงทุนไว้ในที่เดียวเพื่อเสริมศักยภาพสังคมการลงทุนต่อไปนะครับโชคดีรักษาสุขภาพทุกคน Stay healthy, stay wealthy ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ